ผู้ชมคะก่อนที่จะไปบรรยากาศคริสต์มาสนะคะเรามาที่ข่าวเป็นข่าวสลดก่อนนะคุณกาวาวเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บ้านพักคนชราของรัสเซียในที่ไซบีเรียนะคะแล้วก็แน่นอนก็สร้างความเสียหายตามมาด้วยค่ะสำนักข่าวทาสและ AFP ค่ะรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักผู้สูงอายุในเมืองเคเมโรโวในแคว้นไซบีเรียนะคะเกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าวันเสาร์เปลวไฟเนี่ยเผาผลาญบ้านพักทั้งหลังซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นเปิดทำการอย่างผิดกฎหมายด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง22รายบาดเจ็บอีก6รายนะคะสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่แน่ชัดแต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากการเปิดเตาเพื่อสร้างความอบอุ่นในบ้านพักซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะแล้วหลังเกิดเหตุผู้ว่าการแคว้นไซบีเรียเนี่ยมีการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอาจจะตั้งข้อหาอาญานอกจากนี้มีการตรวจสอบบ้านพักหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เปิดในลักษณะผิดกฎหมายทั้งหมดในไซบีเรียด้วยนะคะอันนี้ก็โหคือช่วงนี้มันหนาวไงเออก็เลยต้องเปิดที่ทำความร้อนกันนะคะน่ากลัวนะคะใช่แล้วเพิ่งแล้วคนสูงอายุอ่ะช่วยตัวเองลำบากที่แอฟริกาใต้นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันปรากฏว่ามีรถบรรทุกเชื้อเพลิงนะคะเกิดระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งจุดที่ระเบิดเนี่ยคุณผู้ชมห่างจากโรงพยาบาลประมาณแค่100เมตรเท่านั้นนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เสียชีวิตแล้ว10คนนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารถบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวคันหนึ่งพยายามวิ่งผ่านถนนใต้สะพานสายหนึ่งในเมืองบ็อกซ์เบิร์กของแอฟริกาใต้เมื่อเวลาประมาณ 6:35 นของวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปติดอยู่ใต้สะพานเพราะว่าความสูงของรถไม่เพียงพอนะคะจนเกิดไฟลุกตามด้วยระเบิดอย่างรุนแรงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในขณะนี้นะคะนี่ถ้ามีเสียงประกอบด้วยนี่จะเห็นถึงความรุนแรง มากขึ้นนะคะว่ามันระเบิดแรงขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็วิ่งหนีนะคะปรากฏว่าเหตุระเบิดครั้งนี้คุณผู้ชนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10ศพบาดเจ็บอีกประมาณ40คนโดยจุดที่เกิดเหตุห่างจากโรงพยาบาลตำบลเมมโมเรียลประมาณ100เมตรนะคะซึ่งก็ทำให้เพดานของโรงพยาบาลเนี่ยพังถล่มลงมาด้วยเจ้าที่ก็ต้องรีบอพยพคนไข้ออกนอกอาคารคุณผู้ชมดูแรงระเบิดเนี่ยมันสั่นสะเทือนแล้วก็มันไกลมากนี่นะคะโอ้ไล่โรงพยาบาลด้วยค่ะโอ้โหทีนี้จากการเปิดเผยของทางโฆษกสำนักงานบริการฉุกเฉินนะคะระบุว่ารถบรรทุกเชื้อเพลิงคันนี้ติดไฟเพราะว่าการเสียดสีแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นก่อนจะระเบิดอีกครั้งอย่างรุนแรงกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็เข้าไปควบคุมไฟไหม้นะคะทำให้ไฟเนี่ยนะคะมันไปไหม้แล้วก็ทำลายรถดับเพลิง1คันและยานพาหนะอีก2คันด้วยตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกังวลว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บถึง19รายที่มีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและก็อีก15รายบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าจะมีอาการทรงตัวนะคะโอ้โหน่ากลัวมากเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นแบบแรงระเบิดเนี่ยขยายวงกว้างแล้วก็ควันนี่พุ่งสูงเลยนะตอนที่เปลวไฟนั้นอันนั้นน่ากลัวจริงๆนะคะมาอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานก็รายงานท่านผู้ชมไปนะคะถึงเหตุการณ์กราดยิงชาวเคิร์ดที่ชุมชนของชาวเคิร์ดในมหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนออกมาประท้วงกันอันนี้ก็ประท้วงต่อเนื่องตึงเครียดกันเป็นวันที่2นะคะสำนักงานตำรวจกรุงปารีสเนี่ยรายงานว่าเกิดปะทะติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวเคิร์ดเขต10ของเมืองหลวงก็คือชนวนเนี่ยมาจากมือปืนวัย69ปีที่ไปยิงสังหารชาวเคิร์ดเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก4รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์นะคะคือเป็นสถานการณ์ที่เขาก็มองกันว่ามันเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีการจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บกันไปอีก30คนค่ะทีนี้ย้อนไปถึงมือปืนเนี่ยผู้ต้องหาคือเคยมีประวัติเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวก่อนแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำระหว่างรอไต่สวนคดีการใช้อาวุธบุกรุกค่ายผู้อพยพแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อปีก่อนนะคะนอกจากนี้ศาลก็ไปตัดสินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้ชายคนนี้มีความผิดฐานการแสดงออกอย่างรุนแรงด้วยการใช้อาวุธเมื่อปี2559ซึ่งคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนชาวเคิร์ดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะคริสต์มาสอ่ะใช่แล้วกลายเป็นแบบมีแต่ข่าวโหดๆทั้งนั้นเลยเอาล่ะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวดีๆบ้างนะคะเพราะว่าจะพาไปดูประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ
ก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปอ่านหนังสือการ์ตูนให้ฟังคือไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่ามีสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะเคียงข้างไปด้วยดร.จิลไบเดนใช่AFP รายงานว่าไบเดนแล้วก็นางจิลไบเดนนะคะเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางพายุหิมะและสภาพอากาศหนาวจัดเพื่อไปอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นประเพณีที่ผู้นำสหรัฐทำกันมานานหลายปีโดยปีนี้ผู้นำและสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐซึ่งยังคงใส่หน้ากากอนามัยได้อ่านการ์ตูนเรื่อง The Snowy Day โดยจิลเป็นคนอ่านนะคะนี่แล้วก็โจไบเดนเนี่ยนะคะจะเป็นคนช่วยถือหนังสือให้หลังอ่านหนังสือและพูดคุยทักทายกับเด็กๆไบเดนก็ได้ให้กำลังใจพ่อแม่ให้เข้มแข็งและได้เยี่ยมชมห้อง ICU และให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อ่านนะคะอบอุ่นนะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไบเดนเองได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ทำเนียบขาวเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์โควิดในสหรัฐเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเด็กๆได้กลับไปโรงเรียนกันหมดแล้วส่วนชาวอเมริกันก็กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศแล้วเช่นกันพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันให้มีความสามัคคีลดความแตกแยกอย่าแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีแดงสีฟ้าซึ่งก็หมายถึงพรรครีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะคะเพราะทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นชาวอเมริกันเหมือนกันหมดนอกจากนี้ก็ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับผู้คนที่กำลังทุกข์ยากในช่วงเทศกาลแห่งความสุขด้วยคือก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่ก็จะไปอ่านหนังสือการ์ตูนให้กับเด็กๆไปเยี่ยมเยียนเด็กๆที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นกำลังใจใช่ต้องฝ่ายหิมะไปด้วยนะคะโอ้โหเพราะว่าสภาพอากาศที่อเมริกาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสาหัสกันกับไซโครนฤดูหนาวนะคะส่วนของสภาพอากาศหลายๆเมืองหลายๆที่เนี่ยเรียกว่าติดลบกันเลยลบไม่ใช่ลบน้อยลบ13ลบ14อะไรอย่างนี้กันบ้างแล้วก็ทำลายสถิติในช่วงคริสต์มาสอีฟด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูสภาพอากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอเมริกานะคะมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศทั่วสหรัฐทั้งหิมะและลมแรงยังปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะทำให้อุณหภูมิยังต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะคะอย่างอุณหภูมิที่เมืองพิตสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยลบ13องศาเซลเซียสทำลายสถิติลบ10องศาเซลเซียสเมื่อวันคริสต์มาสอีฟปี2026ไปแล้วนะคะขณะที่สถิติอุณหภูมิที่เย็นที่สุดของสหรัฐในช่วงวันคริสต์มาสอีฟปีนี้ไปอยู่ที่เมืองเอลปาร์คในรัฐมอนเทนาวัดได้เนี่ยนะคะลบ45องศาเซลเซียสคุณกระหว่ำรู้อยู่กันยังไงเลยนะลบ45เนี่ยนะส่วนอุณหภูมิที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเนี่ยลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีและแน่นอนค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย18รายส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแปรปรวนนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีข้อมูลจากเว็บไซต์ powerroaches.us นะคะก็บอกว่าครัวเรือนและสถานประกอบกิจการซึ่งเจอกับภาวะไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยสะสมมากกว่า 1.8 ล้านครัวเรือนสหรัฐแล้วก็มีเว็บไซต์ flightaware.com อันนี้รายงานว่าสายการบินในสหรัฐเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินรวมกันมากกว่า 2,700 เที่ยวบินเมื่อวันเสาร์แล้วก็อีกมากกว่า 6,400 เที่ยวบินที่ยังไม่สามารถให้บริการได้นะคะ NWS เนี่ยเรียกปรากฏการณ์ทางอากาศแบบนี้ที่เกิดขึ้นว่าไซคลอนระเบิดอันนี้เป็นผลมาจากความกดอากาศที่ลดต่ำภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ก่อตัวกลายเป็นมวลอากาศหนาวเย็นที่มีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะคุณกระบ่าวคุณผู้ชมคะบางคนบอกว่าชอบอากาศหนาวๆชอบจังเลยแต่ถ้าหนาวอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวนะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เนี่ยขนาดบ้านเราเนี่ยเริ่มหนาวลงแล้วเนี่ยคือบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนไงนะคะก็เจอแบบนี้เข้าไปเนี่ย ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันทีนี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เอก็รายงานไปเบื้องต้นนะคะว่าสายการบินในสหรัฐเนี่ยก็ต้องยกเลิกหลายเที่ยวบินเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดนึงสถานการณ์จริงๆนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเมื่อวานนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเตือนว่าสถานการณ์ผันผวนที่เกิดขึ้นนี่นะอาจจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าสภาพพายุฤดูหนาวที่รุนแรงแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติมินิแอโพลิสเซนต์พอลนะคะมีหิมะตกสะสมสูงถึง 7.5 นิ้วอ่ะโอ้สูงมากนะคะส่งผลให้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ต้องละลายน้ำแข็งที่ตัวเครื่องบินอ่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องละลายเมื่อมันอันตรายใช่ส่วนผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ย
ก็ลำบากเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องล่าช้าไปในการเดินทางคือบางคนก็ตั้งใจนะแหมนะปีสิ้นปีสักคริสต์มาสครั้งหนึ่งนะก็ต้องไปก็ต้องไปรวมการไปเจอการปรากฏว่าก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะทางสำนักการบินแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าตารางเที่ยวบินที่มีจำนวนสูงสุดก็คือเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ47,554 เที่ยวบินส่วนวันเสาร์เนี่ยอยู่ที่ 38,075 เที่ยวบินแล้วก็วันนี้อยู่ที่ประมาณ 27,997 เที่ยวบินนะคะดูสิคุณผู้ชมที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินกันไปนะคะเป็นหมื่นๆส่วนบริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่งอย่าง UPS เนี่ยก็เตือนก่อนหน้านี้ว่าการขนส่งพัสดุในช่วงนี้นะคะอาจจะล่าช้าเพราะว่าพายุใช่ค่ะไม่ใช่แค่ที่สหรัฐนะคะที่มีภาวะอากาศหนาวเย็นขนาดนี้ที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยไปเที่ยวกันเยอะค่ะกรรมาธิการในสภาก็ไปกันเยอะ ไปรวมตัวมันจะแข็งอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากๆถึงขั้นว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะไปดูสภาพอากาศในญี่ปุ่นกันเลยค่ะทางสำนักงานทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยของญี่ปุ่นรายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายแล้วนะคะบาดเจ็บมากกว่า80คนจากจำนวนดังกล่าวมากกว่า30คนถือว่ามีอาการที่สาหัสก็คือเจออิทธิพลคลื่นความหนาวเย็นค่ะที่ทำให้เกิดหิมะตกหนักปกคลุมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศประชาชนมากกว่า 10,000 ครัวเรือนเนี่ยประสบกับปัญหาขาดแคลนกระแสไฟฟ้านะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นหรือว่า JMA เขาพยากรณ์ปริมาณหิมะตกหนักสะสมสูงถึง60เซนติเมตรโดยเฉพาะในภูมิภาคทางเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศด้วยค่ะค่ะเคยไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดไอตอนมันหนาวแล้วตอนนั้นเราเตรียมเสื้อไปไม่ดีคุณกะวาวมันหนาวมันปวดกระดูกสันหลังแบบเจ็บหูไปหมดเลยอ่ะน้องนี่เคยไปครั้งหนึ่งก็หนาวเย็นๆยังไม่เจอหิมะขนาดอย่างนั้นนะคะยังไม่อยากจะอาบน้ำเลยค่ะโอ้ไม่ไหวมันหนาวจริงนะมันหนาวแบบปวดไปหมดต้องเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ให้มันแบบดีๆอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็หนาวเหมือนกันหนาวอะไรหนาวใจหรืออะไรหนาวใจแล้วก็หนาวกายแต่ว่าราคาน้ำเนี่ยจะประหยัดมากนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เพราะไม่ค่อยอาบน้ำค่ะ